ตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่มีชื่อว่าลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Stars ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าผมเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทเป็นมนุษย์ต่างดาว E.T. เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มาสำรวจทรัพยากร environment ของโลกแล้วก็ได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ทำให้ผมนี่อยู่ติดอยู่ที่โลกมา400ปีจนมาถึงปี2020แล้วก็มาเจอกับผู้หญิงคนเดียวกันใน last เหมือนกับชาติที่แล้วหรือว่า last life ฮะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เกิดความรักกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าอีก3เดือนผมก็ต้องบินกลับไปที่ดาวของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยสลิงแอคชั่นสลิงเรื่องของเทคนิคต่างๆเพราะว่าผมอะต้องเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ใช้พลังได้มีซูเปอร์พาวเวอร์นะใช้พลังจิตได้สามารถที่จะยกของระเบิดของอะไรเงี้ยหรือว่าแบบยกรถหรือว่ายกคนอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยพานางเอกไปเที่ยวที่สวยงามในประเทศไทยทั้งหมดนะแล้วก็ผมเองไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ได้ไปหลายๆที่นะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่เป็นภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ที่จะมีดอกสีชมพูเยอะมากๆชื่อว่าต้นนางพระยาเสือโคร่งนะครับก็จะแบบว่าเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้สีเหลืองมีดอกไม้สีชมพูแล้วก็มีเป็นเหมือนกับ small lake อะไรอย่างเงี้ยครับผมณตอนนี้ไม่กังวลเพราะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันอาจจะเหมือนกันในรูปแบบของบทประพันธ์ถ้าเป็นบทอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชั่นของคนไทยผมรู้สึกว่าเราได้ใส่เอกลักษณ์ของการเป็นนักแสดงที่ได้รับบทบาทในแต่ละตัวละครลงไปเป็นของตัวเองอยู่แล้วผู้กำกับของเราก็ใส่ความเป็นไทยความเป็นคาแรคเตอร์ของผู้กำกับตัวเองลงไปอยู่แล้วแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ของไทยเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าลำดับของเรื่องครับยังเหมือนกันกับออริจินอลเวอร์ชันวันนี้ก็คงดูกับคนไทยทุกๆคนพร้อมๆกันแล้วก็อยากได้ยินแฟนๆชาวจีนทุกคนว่าหลังจากที่ดูละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวไหมเรื่อง For Another Star แล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมนะอยากเป็นแฟนกับมนุษย์ต่างดาวไหม นอกจากถ่ายละครแล้วก็มีนะครับทำงานทั่วไปปกติแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีชาริตี้อันหนึ่งที่ทำอยู่ก็จะเป็นกับกลุ่มของทีมงานเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กๆในสังคมนะฮะส่วน IG ตัวเองเนี่ยไม่มีแต่ว่าก็บางทีอาจจะคิดเหมือนกันว่าก็อยากจะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าแฟนๆชาวจีนชอบละครเรื่องนี้ผมก็คงอาจจะต้องมีมั้งครับ อย่างแรกเลยต้องขอบคุณนะครับผมแฟนๆชาวจีนทุกคนที่ดูละครไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงจากท่านไหนก็ตามนะครับขอบคุณที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยได้มีพื้นที่ในการที่จะเข้าไปสร้างความสนุกแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับคนจีนทุกๆคนนะฮะแล้วก็ผมหวังว่าเราจะได้ดูละครของทางไทยแล้วก็คนไทยก็จะดูละครของจีนนะครับผมหวออ้ายจงกว่าหวออ้ายหนีเมิน